สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเรียนรู้วัชพืชนาข้าวชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าผักงวงช้างนะครับผมเชื่อว่าตามรูปเนี่ยพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเนี่ยมีแน่ๆแหละอยู่ในนาข้าวนะครับส่วนมากมันจะปรากฏช่วงที่พี่น้องเกษตรกรจะเห็นส่วนใหญ่นะครับช่วงที่1ก่อนที่จะลงนาปรากฏอยู่แต่ไม่มาก2หลังจากเราเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับมันจะมีต้นงวงช้างปรากฏขึ้นหลังจากน้ําลดไปแล้วเดี๋ยวข้าวเสร็จปั๊บแล้วก็จะมีผีเสื้อตัวขาวเนี่ยบินล้อมรอบอยู่เนี่ยนะครับอันนั้นจะเป็นผีเสื้อพวกผีเสื้อกลางคืนของพวกนอนต่างๆไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นนอนม้วนใบพวกนอนกอข้าวก็แล้วแต่นะครับถ้ามันมีเยอะผีเสื้อพวกนี้ก็จะเยอะโอกาสปีหน้าต่อไปเนี่ยนอนกอนอนต่างๆก็จะลงข้าวเรานะครับส่วนมากมันจะเกาะอยู่ต้นงวงช้างนั่นเองเรามาดูชื่อทั่วไปของต้นงวงช้างกันบ้างนะครับมีชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อสามัญก็มีแต่ชื่ออื่นไม่มีบางก็เรียกว่าผักงวงช้างบ้างต้นงวงช้างบ้างนะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ภูมิภาคเป็นวัชพืชใบกว้างอายุปีเดียวนะครับเรามาดูลักษณะของผักงวงช้างกันบ้างนะครับชอบขึ้นในที่สภาพไร่แต่พวกข้าวไร่พวกอะไรมันไม่ค่อยชอบที่น้ําขังเท่าไหร่นะครับชอบในสภาพที่ชื้นนิดนึงแล้วก็ออกไปทางแห้งเลยนะครับดอกเนี่ยมีลักษณะเป็นงวงด้านบนเนี่ยจะเป็นดอกสีขาวอยู่นะครับใบใหญ่เป็นสีขรุขระนิดนึงนะครับออกไปเขียวเข้มเลยล่ะนะครับตามลำต้นเนื้อใบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นขนปกคลุมอยู่นะครับต้นก็ไม่สูงมากออกลักษณะเตี้ยซะด้วยซ้ำนะครับประมาณสักครึ่งศอกหรือประมาณสักฝ่ามือหนึ่งเนี่ยนะครับลักษณะลำต้นการขยายพันธุ์ของต้นงวงช้างเนี่ยนะครับหรือผักงวงช้างเนี่ยขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับพวกนาหวานข้าวแห้งนาหยอดเนี่ยก็จะเจอบ่อยพอสมควรนะครับเรามาดูวิธีการป้องกันและกำจัดพวกต้นงวงช้างกันบ้างป้องกันกำจัดยังไงนะครับก็มีอยู่3วิธี1วิธีการเขตกรรม2การใช้สารอินทรีย์3การใช้สารเคมีนะครับบรรดา3วิธีนี้เนี่ยถ้าทำ1กับ2แล้วเนี่ย3เนี่ยแทบไม่ต้องเลยนะครับแต่ถ้าไม่ทำ1กับ2เนี่ยถ้ามันเยอะสารเคมีจำเป็นก็ต้องใช้นะครับเรามาดูกันว่าแต่ละวิธีเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างวิธีแรกก็คือการเขตกรรมนะครับการเขตกรรมเนี่ยก่อนเข้าฤดูการทํานาเนี่ยต้นงวงช้างมันได้ความชื้นจากพวกหมอกนะครับก่อนเข้าหน้าฝนเนี่ยหมอกมันจะแรงต้นงวงช้างก็จะงอกขึ้นมาให้พี่น้องเกษตรกรไถกลบครั้งแรกนะครับเรียกว่าไถดะหลังจากนั้นถ้ามีฝนแรกตกมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอีกครั้งนึงพี่น้องเกษตรกรก็ต้องไถกลบอีกครั้งนึงกลับข้างมันกันเถอะนะครับอันนี้เรียกไถแปรนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรไถ2ครั้งแล้วจะหว่านข้าวทีนี้แล้วก็ทําการคลาดก่อนมันจะมีพวกรากงวงช้างติดอยู่นะครับก็สามารถเจริญเติบโตได้ก็เอาขึ้นไปบนฝั่งคันธนาของเรานะครับหรือไม่ก็ทำให้มันจมดินแล้วก็เน่าอยู่ในดินไปนั่นเองหลังจากนั้นก็หว่านข้าวแล้วคลาดกบข้าวอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่ทำนาหยอดนะครับจะต้องทำความสะอาดถึง2ครั้งบนท้องร่องถ้านาหยอดเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็จะสังเกตว่ามีระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวตัวนั้นแหละครับผักงวงช้างมันจะขึ้นทีนี้เกษตรกรจะต้องทำความสะอาด2รอบรอบไหนกันบ้างรอบแรกหลังเข้างอกแล้วได้2สัปดาห์รอบที่2หลังเข้างอกแล้วได้4สัปดาห์ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับทำความสะอาดตรงท้องร่องพอทำครั้งที่2เสร็จครั้งที่3เนี่ยไม่ต้องนะครับเพราะว่าประมาณ1เดือนเนี่ยข้าวมันก็จะคลุมใบมันก็จะคลุมแปลงหมดเรียบร้อยแล้วอากาศพวกแสงแดดมันไม่เข้าเนี่ยต้นพวกนี้มันก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับข้าวเราก็โตงามนะครับสาเหตุนี้แหละครับทำไมเกษตรกรที่ทำนาหยอดต้องทำความสะอาดถึง2ครั้งนั่นเองวิธีที่2คือการใช้สารอินทรีย์นะครับที่ผมนำมานำเสนอเนี่ยในตลาดมันก็มีหลายยี่ห้อมากนะครับอันนี้นำมาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเกษตรกรได้ทราบกันเฉยเวลาเกษตรกรเลือกซื้อสารอินทรีย์เนี่ยที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชในนาข้าวเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับแบบนึงกำจัดพืชทั่วไปถ้าสีเขียวนี่ตายหมดแบบที่2ก็คือใช้เฉพาะในนาข้าวเขาจะเขียนไว้อยู่นะครับตรงตัวหนังสือสีดำวงกลมสีเหลืองเนี่ยนาข้าวอันนี้สามารถใช้ในนาข้าวได้เวลาไปเลือกซื้อนะครับชื่อสามัญตัวนี้คือสารออกฤทธิ์เนี่ยเป็นโซเดียมคลอไรด์ผมเข้าใจว่าเป็นตัวเดียวกับเกลือแกงบ้านเรานะครับส่วนนิวตรอนเนี่ยเป็นชื่อการค้าเฉยแต่บางยี่ห้อเนี่ยจะเป็นชื่ออื่นเช่นโฟตอนอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ชื่อสามัญน่าจะเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าสารเนี่ยย้ำให้ก่อนนะครับไม่ใช่มีเฉพาะโซเดียมคลอไรด์แต่มีสารตัวอื่นเยอะแยะเลยใช้ได้เหมือนกันนะครับเรามาดูคุณสมบัติและราคาการใช้ของสารอินทรีย์กันบ้างในตลาดทั่วไปมีหลายยี่ห้อเช่นพวกนิวตรอนโนมิน่าซันฮีโร่นานากรีนพวกนี้นะครับส่วนราคาเนี่ยผมต้อง
ขอย้ำไว้ก่อนว่าราคาปัจจุบันนี้ยังแพงอยู่นะครับราคาเนี่ยมีตั้งแต่400ถึง500บางเจ้าเนี่ยถึง600ก็มีนะครับตามที่ผมสืบดูในตลาดสารแต่ละตัวที่นำมากำจัดวัชพืชในนาข้าวเนี่ยบางอย่างก็เป็นอันเดียวกันบางอย่างก็เป็นคนละอย่างกันนะครับมาดูอัตราการใช้กันบ้างนะครับพื้นที่1ไร่ใช้400ถึง600ซีซีผสมน้ำ40ถึง60ลิตรหรือ200ซีซีผสมน้ำ20ลิตรแสดงว่าขวดหนึ่ง1,000ซีซีเนี่ยผสมได้แค่5ครั้งนะครับ5ครั้งเนี่ยก็เอา5คูณ20ก็ได้น้ำประมาณ100ลิตรนะครับถ้า100ลิตรปกติเนี่ย1ไร่จะใช้ประมาณสูงสุดก็คือ60ลิตร100ลิตรก็จะได้ประมาณ1ไร่กับ2งานประมาณนั้นแสดงว่า1ขวด400ถึง500บาทเนี่ยเราฉีดได้แค่ประมาณ1ไร่กับ2งานเท่านั้นเองนะครับถ้าถามว่าเทียบกับพวกยาเคมีเนี่ยประมาณ100กว่าบาท250เนี่ยมันก็ยังแพงอยู่ในอนาคตผมว่าถ้ารัฐบาลจะจริงจังกับการใช้สารอินทรีย์นะครับรัฐบาลก็ควรส่งเสริมผลิตสารพวกนี้ออกมาเยอะๆแล้วก็ให้มันราคาถูกกว่าสารเคมีพี่น้องเกษตรกรจะได้ใช้ในราคาถูกต่อไปไม่ใช่ว่าพี่น้องเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่อยากใช้สารอินทรีย์ในนาข้าวนะครับอยากใช้อยู่แต่บางครั้งมันราคาสูงเกินไปมันไม่คุ้มต้นทุนยังไงก็ขอฝากรัฐบาลไว้ด้วยนะครับหลังจากผมพูดเรื่องวิธีการเกษตรกรรมวิธีที่2ก็คือการใช้สารอินทรีย์ไปแล้วนะครับทีนี้มาดูวิธีที่3กันบ้างต้องย้ำไว้ก่อนนะครับวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายเท่านั้นที่จะเลือกใช้เพราะมันอันตรายต่อเกษตรกรและวัชพืชและแปลงข้างเคียงของเรานะครับเรามาดูกันว่าสารเคมีมีประเภทไหนบ้างประเภทก่อนงอกเนี่ยไม่มีนะครับก่อนงอกคือประเภทยาคุมต่างๆนั่นเองนะครับมีเฉพาะประเภทวัชพืชหลังงอกคืองอกแล้วเนี่ยเราค่อยกำจัดมันนั่นเองมีตัวไหนบ้างนะครับก็มีดังนี้1ประเภทพวกทูโฟดีทูโฟดีก็มีทูโฟดีไอโซบิวทิลทูโฟดีไดเมทิลแอมโมเนียมทูโฟดีบิวทิลนะครับสารตัวต่อมาก็เป็นพวกโพรพานิลเมทซัลฟูรอนเมทิลบวกโคลิโพรอนเอทิลและตัวสุดท้ายก็เป็นบิสไพลแวกซ์โซเดียมในบรรดาที่ผมกล่าวมาเนี่ยคือชื่อสามัญของสารนะครับตามลูกศรชี้เมื่อเราต้องใช้สารเคมีเนี่ยเราจะมีวิธีเลือกยังไงนะครับผมเสนอวิธีเลือกอยู่ประมาณ 3-4 ข้อข้อแรกคือเกษตรกรต้องอ่านชื่อสามัญให้เป็น2ดูเปอร์เซ็นต์สาร3ดูราคา4วันหมดอายุนะครับ4รายการที่ผมกล่าวมาข้างก่อนนี้นะครับคือยากำจัดวัชพืชประเภทหลังงอกสมมุติผมจะซื้อยาตัวหนึ่งชื่อบิสไพลแวกซ์โซเดียมผมก็อ่านชื่อสามัญก่อนข้อแรกนะครับตามลูกศรสีเหลือง2ผมก็ดูเปอร์เซ็นต์สารก่อนถ้าผมอ่านชื่อสามัญกับเปอร์เซ็นต์สารแล้วเนี่ยในร้านนั้นมี5ยี่ห้อนะครับชื่อสามัญตัวเดียวกันเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันแสดงว่าประสิทธิภาพมันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นข้อต่อมาที่เราพิจารณาคือราคาตัวไหนถูกสุดเอาตัวนั้นนะครับเพราะประสิทธิภาพมันเหมือนกันนั่นเองหลังจากดูราคาแล้วก็ดูวันหมดอายุนะครับข้างขวดข้างซองข้างกล่องนี่มีบอกทุกยี่ห้อนะครับถ้าไม่มีแสดงว่าเป็นของปลอมอย่าซื้อมานะครับถ้ามันใกล้หมดอายุวัน2วันเนี่ยอย่าซื้อมานะครับบางทีเราหาใช้ไม่ทันถ้าหมดอายุยิ่งไม่ต้องซื้อมาถ้าซื้อมาก็เปรียบเสมือนยาไม่ได้ประสิทธิภาพหรือซื้อน้ำเปล่ามาฉีดมันก็ไม่ตายนั่นเองเสียเงินเปล่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆในการเลือกซื้อสารเคมีก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ด้วยนะครับย้ำเลยนะครับเป็นวิธีสุดท้ายเท่านั้นที่จะเลือกวิธีการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชสุดท้ายก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับผมขอเตือนอยู่3ข้อข้อแรกสารกำจัดวัชพืชเป็นสารก่อมะเร็งและเนื้องอกได้ปัจจุบันนี้เกษตรกรไทยเนี่ยเชื่อหรือไม่ครับว่าตายเพราะมะเร็งจากสารกำจัดวัชพืชเยอะมากถ้าไม่เชื่อสามารถไปดูในข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคได้นะครับมันจะมีสถิติพวกนี้อยู่ซึ่งน่ากลัวมากข้อที่2สารกำจัดวัชพืชเหล่านี้ทำลายปูปลาและสัตว์อื่นๆที่เคยเป็นอาหารของมนุษย์เช่นตะกั่วแตนนะครับแมลงทับพวกแมงดาพวกกบพวกฮวกพวกนี้ปัจจุบันนี้ในนาเกษตรกรแถวบ้านเราแถวประเทศเราเนี่ยไม่ค่อยมีหรือมีน้อยมากถ้ามีก็ในเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยอาจจะมีอาหารพวกนี้กินแล้วนะครับทั้งที่มันเคยเป็นอาหารของเกษตรกรบ้านเราแต่เราทำลายมันซะเองด้วยมือของเราเองข้อที่3ทำให้ผู้ใช้เป็นหมันและมีหมดยากข้อนี้เนี่ยเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับการได้รับสารเคมีทำให้เกษตรกรเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็รังไข่ฟอร์หรือระบบสืบพันธุ์มีปัญหาถ้าผู้ชายก็มีปัญหาเรื่องน้ำอสุจิทำให้ไม่แข็งแรงการมีบุตรก็ยากขึ้น
ถ้ามีการตั้งครรภ์ถ้าได้รับสารพวกนี้เนี่ยเด็กในครรภ์จะมีภาวะการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินะครับหลังถ้าคลอดออกมาแล้วเนี่ยไปโรงเรียนพัฒนาการจะช้ากว่าเพื่อนๆนะครับเช่นการพูดการรับรู้อะไรหลายอย่างสุดท้ายถ้าหากพี่น้องเกษตรกรจะพิจารณาการใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืชนะครับพวกหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรพิจารณาให้ดีก่อนเพราะผลที่ตามมานั้นยากจะคาดคิดจริงๆนะครับเพราะในอนาคตเนี่ยลูกหลานเราก็จะต้องใช้ทรัพยากรพวกนี้ต่อไปขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขปลอดหนี้ปลอดสินขอบคุณและสวัสดีครับ